เทพรูปแรกนะครับก็ทีนี้ทำไมจะมีเมนูให้เลือกนะครับให้เลือกไฮสระโชนะครับจะมีฟังก์ชันให้เลือก3ตัวนะครับก็คือเราจะเลือกโชนะครับเพราะว่าเราถ่ายรูปไว้3รูปนะครับวันนี้ครับวันนี้เราเลือกโชว์ครับสเตจครับแล้วก็เลือกรูปก็คือรูปที่1ขีด01นะครับเลือกดับไปคลิกรูปใช่ไหมครับก็จะได้โพสต์มาตรงนี้ครับโพสต์ตรงนี้แหละครับหมอมันต้องเนี่ยครับต้องโชว์แล้วก็เลือกรูปครับดับไปคลิกรูปแปลงฝันต่อโอเคครับแล้วก็เอาทำอย่างเดิมนะครับ3รูปที่2ปุ่มนะครับก็ปีเลยนะครับเปลี่ยนแต่ชื่อรูปข้างในก็ได้ครับI'm going to go to the next one.
ว่ามันเปิดแล้วมันไม่ได้เหมือนกันอ๋อสลับกันอันนี้ก็ต้องเป็นเลนส์แค่สามเลเยอร์มันจะเลนส์จากล่างขึ้นตัวต่างก็ไม่ได้ล่างขึ้นบนไม่เลเยอร์อยู่ในนี้แต่ในขณะที่บนสั่งแต่ว่ารูปเป็นบนหลังเป็นบนล่างมันสับสนซึ่งก็คือเราต้องเป็นเลนส์สามเลเยอร์เป็นเลนส์สามแล้วก็เลือกรูปเหมือนเดิมครับ
ูที่เราต้องการจะซ่อมไหมนะครับในที่นี้ก็คือกลุ่มแรกเราจะซ่อมลูก2ลูก3นะครับกลุ่มที่2เราจะซ่อมลูกที่1กับลูกที่3นะครับกลุ่มที่3จะซ่อมลูกที่3ด้วยลูกที่1กับลูกที่2ครับก็บอกแอคเคาท์
ก็ต้องเช็คว่าถ้าถึงไม่เปิดที่บอกให้คุณไปข้อมูลในนี้ไม่ครบเนี่ยคือถ้าต้องการสิ่งที่นั้นก็เปิดข้อมูลจริงคือบอกเข้ามาเลยนี่นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อหนูที่ตรงนั้นเข้ามาก็เปลี่ยนชื่อฟิลเปลี่ยนชื่อเต็มแล้วถึงจะได้ที่นั่น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 เขาเอาดาต้าเอาไปเลยเกิดได้ไงหรือไม่หัวไม่ได้อ้างอิงชุดเทเบิลกับฟิลเลยนะเปลี่ยนชื่อนี่ยังไม่ดูที่ไหนหรอกมาดูแค่ข้างนอกเองมาดูออกมาที่แต่พี่เช็คข้อมูลว่าต่อไปผมจะพาทำกล่องใช้ข้อความนะครับเขาสำหรับการใส่สกอร์ถ้าเราต้องการสกอร์ตัวหนังสือข้างในประเภทนะครับเพราะว่าเราจำกัดเราจะจำกัดหน้าให้มันพอดีหนึ่งหน้านะครับเพื่อความสะดวกสบายในการอ่านนะครับก็คือจะสร้างกล่องหนึ่งกล่องตอนนี้นะครับขนาดใหญ่เอาไว้ตรงข้างหน้าตรงที่เป็นกล่องครับหน้ากล่องจะสี่เหลี่ยมนะครับใช่ครับหลังจากสร้างกล่องแล้วนะครับก็จะร่างรูป 4-05-01 นะครับต่อ PNG นะครับร่างมาอย่างนี้นะครับเอาให้มันพอดีกล่องนะครับที่มันจะเป็นตัวหนังสือเขียนว่าด้านภาษาสักอย่างนะครับไปนำตัว PNG ครับดึงไปนะเป็นเทคหรือว่าใช่ครับได้เทคตัวนี้ครับพิมพ์เทคตัวนี้ครับจะมีกล่องมาให้นะครับแต่เพราะรูปดีกว่ามีคนทำให้ครับได้หลังจากนั้นเลือกรูปนะครับลากออกมาใส่กล่องนะครับลากเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะซ้อนเลเยอร์เข้าไปข้างในครับมาเลเซอร์เลเยอร์จะเข้าไปอยู่ในกล่องนะครับในดิบนะครับ
ได้แบบนี้กันหรือเปล่าครับลองนะครับจะได้ของข้อมากมาแบบนี้นะครับก็เลื่อนดูได้หลังจากนั้นก็จะรอจะกลุ่มดีนะครับให้เป็นก้อนเดียวกันก็จะเรียกเลเยอร์ทั้งหมดนอกจาก 7G01 นะครับเรียกเลเยอร์ทั้งหมดนะครับหลังจากทำสกอร์เสร็จนะครับก็เรียกทั้งหมดนอกจากรูปนี้นะครับอาจารย์รูป 7G01 นะครับขี้ขวาแล้วก็เรียกเป็นกรุ๊ปอิเลเมนต์อินดิปนะครับเราจะได้กล่องนี้เป็นหนึ่งกล่องนะครับเลือกรูปทั้งหมดนะครับเลเยอร์ทั้งหมดเลยนอกจากเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกรูปอินเดียนะครับใช่ครับแล้วก็บรรจารูปเสร็จแล้วนะครับไม่ให้แอสเซทแล้วมีขอทำอะไร
ที่ยังไม่ได้ทำแต่ก็จะทำได้จบยาวแล้วมีสติรู้อย่างนั้นมีสามใจมีสติต่างๆโอเคไหมครับก็คือของสองที่เปลี่ยนที่เสร็จแน่ที่อื่นก็คืออยู่ในสองที่แบบนั่นก็คือว่าจะทำจริงๆไม่ได้ติดกันไม่ได้จับกันถ้าผมแล้วก็สลับไปเรื่อยลงมาอยู่ตรงนี้นะครับให้มันอยู่ก่อนกลุ่มนะครับอยู่ก่อนครับแต่ว่ามันยังไงดีอันนี้มันจะนับจานหนึ่งนะครับจากล่างขึ้นบนเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะเจอเป็นออดิโอกับวิดีโอข้างล่างนะครับ
อะไรก็ได้ครับแต่ว่า MP3 นี่แนะนำเพราะว่าตัวแท็บเล็ตมันเล่นได้ครับตัวนี้พวกมันติดลายเส้นของใครแล้ววีดีโอ MP4 ครับถ้าเป็นตัวอื่นก็บางอันก็เล่นเฉพาะ Android ได้เงี้ยแล้วไฟล์มันจบกับไม่ครับใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าจริงก็เล็กๆก็ดีครับจะได้โหลดช้าๆโหลดเร็วๆไม่อยากให้มันโหลดเร็วๆแล้วก้อนใหญ่นะใช่ครับอย่างเรื่องของประเทศเรื่องนี้ก็ตอนทำเสร็จไซส์ประมาณ500เมกะครับแต่มันเป็นยูอินครับไม่ได้โหลดผ่านสโตร์ก็เลยไม่ลำบากอะไรนี่ตอนที่เราอัพขึ้นระบบก็เป็นวันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตัวของผมไม่ได้ทำไงครับของเรื่องส่วนนี้ผมทำแต่คอนเทนต์แล้วก็ส่งให้อีกทีมนึงครับทีมนี้ทำใช่ครับมีคนอัพอยู่นี่ครับเป็นฝ่ายซิมขึ้นไปหรือว่าก็เป็นโฟลเดอร์ฝ่ายซิมครับแล้วก็แท็กมันไปซิก็เอาโหลดไปอ๋ออัพโหลดไม่ต้องก๊อปไปวางก็ต้องครับอัพโหลดไปเอาระยะสร้างบทเสร็จแล้วครับเราจะทำตัวเล่นเสียงครับก็เอาจริงๆทำแม็กกาวก็ดีครับแต่ว่าเอาตัวเร็วก็เราจะใส่ลากเลเยอร์เสียงเข้ามาอยู่ในตัวคอนเทนต์ของเรานะครับตอนนี้ก็คือมันจะปิดการแสดงไว้ให้เราเปิดถ้าทำเสียงเป็นเสียงไม้กาวนะครับก็มันจะมีให้เลือกเป็นออโต้เพลย์นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมีเสียงขึ้นมาเลยถูกแล้วก็พีโหลดนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวคอนโทรลให้ปรับนะครับอย่างส่วนนี้ถ้าเราเปิดมันก็จะขึ้นเป็นคอนโทรลขึ้นมาให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมลองตัวปุ่มเล่นเสียงนะครับก็ให้เปิดตัวแอคชั่นโค้ดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกคลิกนะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันสำหรับการเล่นเสียงการเล่นวิดีโอนะครับก็ให้เลือกเป็นออดิโอเลยเลือกเพลย์นะครับเข้าสเตจไปหาเพลงก็จะเจอส้มตำตรงนี้นะครับได้โค้ดตัวเองมาเลยโค้ดที่เรียกติ๊กเกอร์ก็ได้โค้ดเลยเนี่ยได้โค้ดแบบนี้นะครับได้ไหมครับเขียนเองครับบางคนส่วนใหญ่ก็เขียนเองพวกแต่ฟังก์ชันพื้นฐานมันก็มีให้หมดครับ